ราะว่าเปิดตัวแรกๆเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์มาจากไต้หวันหรือแบรนด์มาจากอะไรที่ไม่ใช่ยุโรปกับอเมริกาเนี่ยจะขายยากดีไซเนอร์ที่ชื่อ Di Appareto เนี่ยเป็นท็อป5ของโลกที่เก่งเรื่องการดีไซน์ลำโพงเขาก็เลยดีไซน์ตัวนี้ให้ดีที่สุดเพื่อจะเป็นหน้าเป็นตาหรือเป็นเรื่องรูเรอทงเพื่อให้เรียกลูกค้าให้มาซื้อราคา 15,000 บาทเนี่ยสามารถเทียบเท่าได้กับลำโพงประมาณ 7-80,000 ได้สบายนะดูอุปกรณ์แพงครับตัวตู้เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับสวยแต่จะเน้นที่ cross over หรือตัวแบ่งความถี่ให้แบ่งความถี่อย่างเหมาะเจาะลงตัวเพื่อเสียงจะได้ดีที่สุดมี2ดอกเองนะครับมี2ดอก two way แล้วก็มีเพิ่มพลังครับตู้ reflect หรือตู้เปิดส่วนคั่วมันจะมีแบบทั้งซิงเกิลและไบวายก็ตามราคาเลยนะครับไบวายจะแพงกว่า 1,000 บาทอ๋อครับผมนี่ไบวายเลยส่วนจะมีมีอยู่2สีมีสีไม้วอลนัทกับสีแบ็คเปียโนก็จะราคาแพงไปอีก 1,500 บาทท่านผู้ชมครับมีเพียงแค่ 15,000 ท่านก็ได้ฟังแล้วเสียงฮัชเชอร์เนี่ยต้องบอกเลยนะครับของดีราคาถูกจริงๆครับขับง่ายเล่นง่ายสำหรับท่านมีแอมป์เก่าๆ Pioneer หรือ Fisher หรือ Macintosh อยู่ที่บ้านถามว่าขับตัวนี้ได้ไหมขับได้สบายมาก10วัตต์ก็ขับได้แอมป์ดูหนังของ Sony ของ Yamaha ก็เล่นได้เสียงจะดีกว่าลำโพงทั่วๆไปหลายเท่าครับไม่น่าเชื่อว่าดีไซน์ฮัชเชอร์เนี่ยจะยอดเยี่ยมขนาดนี้เลยนะครับครับบอกว่าโอ้โหดีไซน์สุดยอดเลยคุณเป้เล่ครับครับผมฮัชเชอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นบุ๊คเชลฟ์สวยทีเดียวครับลำโพงเป็นไดมอนด์ด้วยครับดีกว่าตัวที่แล้วยังไงตัวนี้ถือว่าเป็นลำโพงตัวเล็กแต่ว่าเป็นซีรีส์ใหญ่ซีรีส์ใหญ่ก็คือเป็น Twitter เป็นไดมอนด์หรือเป็นไดมอนด์เพชรโดมเพชรครับโดมเพชรเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นน่ะจะอยู่ในราคาประมาณ 300,000 ขึ้นครับเพราะว่าต้นทุนของโดมทวิตเตอร์ตัวนี้แพงมากแต่อาร์เชอร์เลือกที่จะมาใส่ในราคาไม่ถึงแสนบาททำให้เสียงกังแหลมนี่ใสแล้วก็สะอาดนวลเนียนดีกว่าลำโพงใกล้เคียงกันพอสมควรครับผมตู้สวยงามมากเลยฮะออกแบบเป็นลายไม้แล้วก็เรียกว่าแซนด์วิชลายไม้แซนด์วิชด้วยแบ็คเปียโนเนี่ยทำยากมากนะครับใช่ครับฮัชเชอร์จะเก่งเรื่องนี้ใช่ครับสามารถจะทำได้หลายสีเลยครับก็ถือว่าราคาเกินคุณภาพเกินคุณภาพพอสมควรถ้าของยุโรปต้องคูณ3ไปครับนะครับตัวนี้จะคาแรคเตอร์จะแตกต่างจากตัวอื่นก็คือรุ่นเล็กเสียงจะเปิดใสสะอาดรายละเอียดดีแต่พอมาขยับมาเป็นรุ่นนี้เสียงจะหวานนวลเนียนเหมาะสำหรับฟังเพลงร้องเพาะๆฟังแจ๊สเพาะๆเสียงจะหวานมากฮะตัวนี้ครับนะครับท่านผู้ชมครับของเอเชียราคาไม่แพงคุณภาพดีคุณไปได้ครับครับตัวขับแอมปลิฟายตัวนี้สวยจังเลยครับเป็นยังไงครับเนี่ยตัวนี้มันเป็นแอมชั้นสูงหรือว่าอยู่ในเกรดไฮเอ็นทำจากประเทศเยอรมันโอ้ของเยอรมันนี่เยอรมันครับเยอรมันจะเน้นความทนทานเป็นถือว่าจีเนียสของวงการเครื่องเสียงเยอรมันว่างั้นฮะเสียงมันจะชัดมากชัดแล้วรายละเอียดดีมากทั่วไปจะเน้นแอมป์ทั่วไปในราคาเงี้ยจะเน้นความฟังสบายแต่ตัวเนี้ยจะเน้นความชัดจนแบบเหมือนนักร้องมาร้องตรงหน้าฉาบก็มันตีอยู่ตรงหน้าชัดมากแต่เสียงไม่บาดหูครับสำหรับราคาตัวนี้ก็ประมาณเกือบล้านสำหรับคนสนใจก็มีราคาพิเศษให้ราคาพิเศษตัวนี้เป็น power และเป็น power amp ยี่ห้อ symphonic line ของเยอรมันครับผมเยอรมันเนี่ยการันตีเลยนะครับ
สมัยผมเด็กๆ เนี่ยแค่วิทยุทรานซิสเตอร์นะครับครับย่อชับรอเลนส์ครับสมัยผมเป็นนักเรียนในเรือครับตัว 1,000 กว่าบาทโอ้โหเสียงสุดยอดเลยครับเอามาเมืองไทยนี่คนตกใจที่สำคัญทนที่สุดแล้วฮะครับเยอรมันเป็นแบรนด์อะไรที่ทำอะไรก็ช่างทนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ครับเครื่องเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าผมว่าเยอรมันทนที่สุดอ๋อสุดยอดครับเยอรมันก็คิดเครื่องบินเจ็ตได้ครับประเทศแรกในโลกนี่แหละครับแล้วก็พอสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองก็ฝ่ายพันธมิตรไปค้นพบเครื่องบินเจ็ตเขาอุ้ยโอ้โหนี่ทางสงครามไม่จบเสร็จเลยนะเสร็จเลยครับเสร็จเลยถือว่าพลิกวงการการบินในช่วงนั้นเลยใช่ครับส่วนต่อไปเป็นยี่ห้อมาจากยุโรปเช่นกันยี่ห้อออเดียเป็นแอมเหมือนกันเป็นแอมเหมือนกันครับตัวนี้ราคา1ล้านมีทอนนิดหน่อย โอ้มาดียังไงฮะ1ล้านมีทอนนิดหน่อยตัวนี้ใช้เทคโนโลยีสุดยอดที่สุดของอิตาลีฮะถือว่าใช้เทคโนโลยีสูงสุดราคาถึงได้แพงถามว่าทำไมถึงราคาเป็นล้านที่สามารถซื้อบ้านหลังหนึ่งได้เลยเขาใช้ขบวนการความคิดใช้ดีไซเนอร์หลายๆคนใช้วิศวกรหลายๆคนในการออกแบบออกแบบยังไงให้เสียงดีที่สุดออกแบบยังไงให้ฟังแล้วมีได้รับความสนทรีมากที่สุดฉะนั้นเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนที่จะซื้อตัวนี้ไปฟังครับน้ำหนักก็มหาศาล100กว่าโลครับยก3คนก็ยังลำบากครับครับแล้วทำงานแบบคลาสเอคลาสเอคือทำงานแบบร้อนมันจะจ่ายกระแสตลอดเวลามันจะไม่เหมือนคลาสเอ AB ซึ่งกระแสมาสัญญาณเสียงมาถึงจ่ายกระแสตามคลื่นบวกลบของเครื่องเสียงแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะจ่ายกระแสเต็ม 100% ไม่ว่าจะไม่มีสัญญาณหรือมีสัญญาณฉะนั้นเสียงที่ได้จะเป็นเสียงที่บริสุทธิ์เป็นเสียงที่สะอาดครับผมครับแล้วนั่นเป็นอะไรครับคุณเปเล่อันนี้เป็นปี amplify ครับมีหน้าที่ขยายสัญญาณเล็กๆน้อยๆจากเครื่องเล่น CD ครับมาขยายมาตกแต่งเสียงหรือเป็น equalizer ทำให้เสียงเพาะแล้วส่งมาสัญญาณมาที่ power amp เพื่อขยายพลังงานเพื่อที่จะขับลำโพงพวกนี้ได้ครับชุดนี้มีพรีกับ CD ครับเป็นยี่ห้อเดียวกันก็คือ Symphonic Line ซึ่งมาจากเยอรมันเช่นกันครับเป็นยี่ห้อเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นเซตสิครับค่ะเป็นเซตครับปีตัวนี้ประมาณ 400,000 บาทส่วน CD ตัวนี้ประมาณ 190,000 บาทเอ๊ะทำไมถูกครับยี่ห้อนี้เขาจะเน้นพรีแอมป์กับแอมป์ครับส่วน CD เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เสียงก็ถือว่าคุ้มค่าพอสมควรครับครับก็หน้าเหมือนกันเลยนะครับครับหลายท่านคงจะแปลกใจว่าหน้าตาเนี่ยทำไมเหมือนของถมเหมือนแมกเน็ตเหมือนของบ้านเราเลยก็อย่างที่ผมเรียนไปก็คือมันจะเน้นความทนทานมีปุ่มไม่กี่ปุ่มเน้นใช้งานหลักๆครับใช้งานทนทานแน่นอนแต่ดูแล้วสวยนะครับสวยดูจากวัสดุเนี่ยนะครับเรียบๆมันจะมีคุณค่ามากเลยเหมือนกับลักษณะเหมือนกับเป็นโลหะแล้วก็ด้านนะครับโลหะแล้วก็ด้านสวยมากครับใช้เลเซอร์ในการตัดจะได้งานที่คมแล้วก็เนียบงานที่เรียบครับครับเหมือนสเตนเลสด้านเลยสวยเลยนะครับผมแล้วตัวล่างเป็นตัวอะไรครับตัวล่างเป็นตัวของดีราคาถูกของแอมเป็นของคนไทยทำเองอือแล้วครับครับทำเองเลยนะครับผมครับผมก็อยู่ในวงการนี้มานานก็แอมที่ทำในเมืองไทยเนี่ยมีน้อยตัวที่จะฟังแล้วฟังแล้วได้ความเป็นดนตรีมีน้อยอาจจะมีเสียงทุ้มดีแต่กลางแหลมไม่ดีอีกตัวนึงกลางแหลมดีเสียงทุ้มไม่ดีแต่ตัวเนี้ยทุ้มกลางแหลมดีหมดราคาไม่ถึง 40,000 บาทนะครับถือว่าคุ้มค่าของไทยเลยนะครับใช่ครับใช้เทคโนโลยีสูงที่สุดเท่าที่จะหาได้ในเมืองไทยมีใช้รีโมทหน้าตัดหน้าปัดนี่เป็นดิจิตอลฮะทำงานแบบคาเซเหมือนกัน
50บาทต่อข้างครับแต่ตัวนี้หนักมาก30กิโลต่อข้างข้างในนี่ใช้หม้อแปลงแบบเรียกว่าเทอร์รอย2ลูกลูกใหญ่มากอยู่ข้างในครับเพื่อจ่ายกระแสครับจ่ายกระแสสูงแล้วก็สามารถขับลำโพงใหญ่ๆได้ครับยี่ห้ออะไรครับของไทยยี่ห้อเครปอ๋ออะไรนะครับครับผมมีเครปทั่วๆไปครับว่าต้องสั่งครับต้องสั่งตัวนี้จะ made by order ครับครับผมแต่ถือผมรับประกันว่าเสียงคุ้มราคาแน่นอนอยากให้ลองฟังดูว่าของดีราคาถูกเป็นไงของแพงแล้วก็ราคายิ่งดีเสียงยิ่งดีนั่นเป็นยังไงครับอยากให้มาลองฟังดูต้องมาลองดูนะครับครับเดี๋ยวผมกับคุณเปเล่จะพาไปดูของดีแต่ถูกแน่เพราะว่าเป็นของมือสองแต่สภาพจ๊าบคุณเปเล่กล้ารับประกันเดี๋ยวเราไปดูครับท่านผู้ชมครับมาถึงของดีราคาถูกเป็นของมือสองผมเลือกไปเห็นลำโพงอัลวาลัมของอเมริกาด้วยสวยมากเลยนี่ครับลำโพงอัลวาลอนก็เป็นลำโพงไฮเอ็นยุคแรกๆของอเมริกาที่ถือว่าเน้นการดีไซน์เพราะทั่วไปที่ท่านเคยเห็นจะเป็นลำโพงตู้สี่เหลี่ยมทู่ๆทื่อๆธรรมดาแต่ลำโพงตัวนี้จะดีไซน์ตัดเหลี่ยมตัดนั่นตัดนี่ให้มันดูสวยมีมิติรูปเหมือนเพชรเลยใช่ครับใช่ครับเว้านั่นเว้านี้แล้วก็ดูสวยดูสลิมสวยดูเล็กกระทัดรัดแต่ราคาไม่เล็กตามเพราะตอนของใหม่นี่ประมาณ 30,000 US ดอลลาร์ 30,000 กว่าประมาณล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองครับแล้วแต่ใครซื้ออันนี้เจ้าของเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรุ่น4ล้านกว่าบาทโอ้โหครับซึ่งเจ้าของนี่เขาชอบมากแล้วรักลำโพงคู่นี้มากเป็นลำโพง1ล้านบาทอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ที่ว่าให้เสียงได้ดีมากผมดูแล้วนะครับงานเนี้ยบมากแล้วไม่มีรอยเลยครับแสดงว่าเจ้าของรักษามากใช้คนเดียวอยู่กับที่ท่านจะมาเป็นร้อยก็มาเป็นที่ผมเลยฮะยกเข่ายกออกยกเข่ายกออกครับนี่ไม่มีรอยเลยครับท่านผู้ชมไม่มีรอยลำโพงตัวใหญ่กี่นิ้ว12นิ้วครับตัวเล็ก5นิ้วตัวเสียงแหลม1นิ้วเป็นเรียกว่าเป็นเซรามิกทวิตเตอร์เซรามิกต้องเป็นไกลไวแน่เป็นซิงเกิลไวซิงเกิลไวเลยเหรอครับโอ้โหผมคือแล้วแต่ดีไซเนอร์เขาจะเน้นเสียงความเป็นสมดุลเป็นธรรมชาติก็จะใช้ซิงเกิลวายคู่นี้คุณไปเล่คู่นี้ผู้ชมเท่าไหร่ลดมากกว่า 50% อยู่ที่ 400,000 ปลายๆท่านผู้ชมครับมาดูของจริงเลย 400,000 ปลายๆอัลฟาลอนลำโพงเนี่ยระยะเบิร์นกี่ชั่วโมงระยะเบิร์นก็ใช้เวลาประมาณเอาจริงๆนะฮะประมาณต้องมากกว่า400ชั่วโมงถ้า400ชั่วโมงถ้าฟังทุกวันก็ใช้เวลาเกือบ2ปีครับที่จะลำโพงนี้จะให้ตัวหรือว่าเรียกว่าเบิร์นหรือว่ารันอินให้มันเสียงได้ดี 100% เนี่ยใช้เวลาเยอะมากฉะนั้นลูกค้าใช้มาสักพักหนึ่งแล้วพ้นรันอินเรียบร้อยแล้วมือ2มันมีข้อดีตรงที่ว่าเอาไปเล่นแล้วเสียงดีเลยไม่ต้องไปรอเบิร์นอินให้เสียเวลาเสียงดีเลยเปิดปุ๊บเสียงดีเลยท่านผู้ชมครับแทบจะไม่น่าเชื่อนะครับว่าลำโพงก็มีระยะรันอินหรือภาษานักเล่นเครื่องเสียงเขาเรียกเบิร์นใช้เวลาเนี่ยเป็น2ปีบางท่านซื้อลำโพงไปซื้อไปได้3เดือนเอามาคืนบอกโอ้ยฟังไม่เพราะเลยโอ้โหเจ้าของร้านที่เคี่ยวลากดินยิ้มลูบปากเลยเอาตัวใหม่ไปแล้วไอ้ตัวนี้อีกไม่ช้าเบิร์นแล้วคนมาฟังที่หลังโอ้โหเสียงดีกว่ากินทั้งต้นทั้งดอกเลยแต่นี่พูดกันตรงๆเลยนะครับว่าคือท่านคงจะแปลกใจว่าทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนั้นครับคืออุปกรณ์เนี่ยมันใช้ข้างในเนี่ยข้างในเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสายไม่ว่าจะเป็นคอร์สเซอร์เวอร์ไม่ว่าจะเป็นขดลวกทองแดงใหญ่ๆทุกอย่างใช้เวลาในการรันอินพอสมควรยิ่งของดีมากเท่าไหร่ยิ่งใช้เวลาเบิร์นมากเท่านั้นเสียงมันจะค่อยดีขึ้นๆดีขึ้นวันนิดๆหน่อยรับรู้ได้ถ้าเจ้าของเขาฟังทุกวันจะรับรู้ได้วันนี้ดีขึ้นวันนี้เสียงแหลมนี่มาขึ้นอีกนิดนึงเสียงฉาบใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเสียงทุ้มลงลึกมากขึ้นกว่าเดิม2ปีนี่เสียงจะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยหลังจาก400ชั่วโมงมันจะหยุดอยู่กับที่เสียงจะดีอยู่แค่นั้นครับผมท่านผู้ชมครับเครื่องเสียงมีเบิร์นหมด
ตัวเครื่องเล่นซีดีก็มีระยะเวลาเบิร์นซื้อมาท่านฟังตอนแรกก็จะไม่ค่อยจะจ๊าบเท่าไหร่ฟังไประยะเบิร์นเนี่ย